ดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่กำลังชมผ่านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลพญาไท2อยู่ตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้นอ้ออยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรเดชตุงคเสรณีค่ะศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2นะคะอยากถามคุณหมออีกสักนิดนึงนะคะว่าทางโรงพยาบาลพญาไท2เวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้ามาตรวจเรื่องของมวลกระดูกต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็เข้ามาที่แผนกกระดูกและข้อแล้วก็พอลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บเขาเรียก one stop service ของเราเนี่ยชั้นเดียวเลยเสร็จแล้วปุ๊บให้คุณหมอประเมินดูว่าเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไรเกิน50ปีหรือยังเป็นผู้หญิงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมประวัติครอบครัวเคยมีกระดูกหักไหมใช้เวลาแค่5นาทีก็เสร็จครับตรวจธรรมดาเหมือนเอ็กซเรย์ปอดผมบอกเลยง่ายมากเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเข้ามาตรวจได้ทุกวันเลยทุกวันเลยตรวจได้เลยบอกได้เลยทันทีเลยบอกได้เลยว่าเป็นไม่เป็นรีบตรวจเลยครับอยากให้คุณหมอแนะนำคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะเวลาที่เรามารักษาโรคกระดูกพรุนแล้วอย่างบางท่านเนี่ยไม่ได้มีการติดตามผลหรือบางทีหยุดยาไปเองไปซื้อยากินเองจะส่งผลเสียยังไงกับสุขภาพของเราไหมคะอ๋อใช่ใช่หลายคนเขาบอกว่าก็บางทีก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วนี่ ไม่ได้นะครับต้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีหนึ่งครั้งก็ต้องมาตรวจอย่างน้อยก็ต้องตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังสักรูปหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนั้นปลอดภัยแล้วค่อยๆคุณปรึกษาคุณหมอทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อโดยเฉพาะเรื่องกระดูกสันหลังอันนี้เราก็จะสบายใจได้เราไม่ควรหยุดกินยาเองใช่ไหมคะไม่ควรนะครับคุณหมอยังคนบอกเองว่าตอนนี้นะเราอาจจะหยุดยาหรือพอได้ละดีขึ้นหรือว่าเราจะพักการใช้ยาถ้าหยุดยากินเองจะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะเกิดการกลับมาใหม่ของกระดูกหักกระดูกพรุนได้อีกเพราะฉะนั้นคือควรจะให้คุณหมอเป็นคนบอกครับว่าควรจะหยุดกินยาเมื่อไหร่ใช่ฮะใช่ที่เราบอกไปว่ารู้ไวป้องกันได้ด้วยวิธีการตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาลพญาไท2ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรเดชตุงคเสรณีศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับต้นอ้อแล้วก็คุณผู้ชมคนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากครับคุณต้นอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้นอ้อกับคุณหมอนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ